ื่อนที่กำลังมองหาเคสล้อลากนะครับเขาเรียกว่าเคสกันกระแทกนี่นะฮะนะตอนนี้ลุงหนอมีจำหน่ายรุ่นล่าสุดนะครับก็คือไอ้เจ้า B&W Type 6,600 นะมีจำหน่ายที่ร้านลุงแล้วนะเห็นไหมเป็นไซส์ที่สามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้เลยครับเขาเรียกว่าขึ้นคาบินได้เลยตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อบอกเลยว่าเพื่อเอาให้เพื่อนๆสามารถเอาขึ้นเครื่องได้เลยโดยที่สายการบินไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับอันนี้คือต้องบอกตรงว่าเขาออกแบบมาอย่างนี้นะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยคือต้องยอมรับอย่างว่าถ้าไซส์ประมาณนี้นะเขาทำน้ำหนักได้ประมาณ5กิโลลุงหนอก็ถือว่าโอเครับได้นะครับแล้วก็ขนาดกำลังกระทัดรัดเลยนะนี่หูจับมีด้านนี้ล้อลากมีให้ครบล้อมี2ล้อนะครับเห็นกันไหมได้อยู่นะได้อยู่ล้อมี2ล้อนะครับแล้วก็ลักษณะหูลากนี่ครับเพื่อนลุงชอบอย่างอะไรรู้ไหมจะเห็นกันไหมนี่เวลาเขากดลงมาเพื่อพับนี่สนิทมากเลยเห็นไหมเนียนเลยเขาเรียกว่าประหยัดพื้นที่ตอนที่เราวางบนไอตัวคาบินเครื่องบินนะครับอ้าวตัวนี้ลุงบอกเลยว่าเป็นงานจากเยอรมันเลยนะ Made in Germany เลยนะครับแล้วก็มี2แบบให้เลือกก็คือ RPD นี่เขาจะเป็นช่องกล้องแบบนี้เพื่อนๆก็เลื่อนโดยการขยับตีนตุ๊กแกนะครับอันนี้คือ RPD นะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือโฟมที่เรียกกันว่า SI นะSI เขาจะเป็นแบบนี้คือเขาจะมาร์คเป็นลูกเต๋ามาให้เพื่อนๆสามารถเด็ดและเอาสินค้าอุปกรณ์ที่เราจะลงเนี่ยใส่เข้าไปนี้ได้เลยแต่ว่าลุงหนอก็แนะนำย้ำหน่อยว่าเด็ดให้มันเล็กกว่าแบบนิดนึงนะครับอย่าเด็ดพอดีไม่งั้นเดี๋ยวมันหลวมคักนะครับนี่มาแล้วนะมาเฉพาะสีดำนะ B&W Case Type 6,600 นะครับตอนนี้มีให้เลือกทั้ง2แบบชัวร์สุดก็เหมือนเดิมครับก็คือถือกล้องมาลองนะใส่ว่าไปได้ไหมนะครับแต่เดี๋ยวก็จะมีข้อจำกัดอีกว่าลุงครับบางทีเล็กเกินไปเอาไปไม่หมด ลุงบอกเลยว่ามันใหญ่กว่านี้เขาก็ไม่อนุญาตให้ขึ้นคาบินเลยครับนะครับสุดท้ายแล้วพวกนี้คือเอาจริงนะเคยถามน้องๆที่เขาเดินทางบ่อยๆนะเขาบอกว่าลุงหนอครับถ้าเกินน้ำหนักเกินยังไงก็ต้องยอมจ่ายเพราะสุดท้ายเราไปทำงานเราต้องขนอุปกรณ์ไปและบางครั้งอุปกรณ์ที่เอาเข้ามาอยู่เนี้ยเพื่อเอาขึ้นไปข้างบนได้เนี่ยก็คือมันป้องกันด้วยบางทีเราไปโดดใต้เครื่องเนี้ยมีปัญหาขึ้นมาจะไม่มีใครรับผิดชอบอันนั้นเดี๋ยวจะไม่คุ้มกันนะเหมือนเดิม BMW Type 6,600 นะครับแวะมาลองนะถืออุปกรณ์มาเลยลองใส่กันดูนะครับ